้ามาเลยจ้าแม่แม่มีอะไรจ้ะนี่ไหนละของอ่ะที่จะไปให้นางแสงดาวมันอ่ะนี่จ้ะแล้วจะเอาไปให้มันเมื่อไหร่คืนสุ่มสี่สุ่มห้าไปให้แสงดาวตอนนี้นะมีหวังอ่ะฉันเนี่ยจะโดนพวกกำนันลุมกระทืบกลับมานะสิและใครว่าแม่จะให้เราเอาไอ้เงียบไปให้แสงดาวที่บ้านไอ้แสงมันแม่หมายความว่ายังไงกันจ๊ะแม่จะให้เอาไปให้ที่โรงสีเพราะว่าตอนเนี้ยแสงดาวมันไปช่วยงานที่โรงสีแล้วงั้นก็หมายความว่าใช่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้แสงเนี่ยมันไปร้านของมันที่ตลาดก็หมายความว่าที่โรงสีไม่มีหมาเฝ้าแล้วฉันจะรู้ได้ไงล่ะจ๊ะว่าฉันต้องไปวันไหนอะเดี๋ยวแม่ช่วยแกเองเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้แม่ได้ยินมาว่าพรุ่งนี้ไอ้แสงเนี่ยมันจะไปคุยกับพ่อค้าส้มโอเจ้าใหญ่มีกี่ดาวอย่าลืมส่งของให้ใหญ่ด้วยนะแล้วก็จะเช็คดูให้เรียบร้อยด้วยกับอีแค่รายรับรายจ่ายทำไมมันยากเย็นขนาดนี้เนี่ยไหนจ้ะพี่ดาวตรงไหนที่พี่ว่ามันยากเดี๋ยวพราวช่วยดูให้ก็ทั้งหมดนี่แหละทำไมทำงานที่โรงสีไม่สบายเหมือนตอนไปเดินเล่นที่ตลาดเลยสักนิดงั้นเดี๋ยวพี่ดาวแบ่งมาเดี๋ยวพราวช่วยอีกแรงช่วยงั้นก็มาช่วยทั้งหมดนี้แหละหมดนี่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวสิพี่ดาวพี่จะไปไหนฉันก็จะไปเดินเล่นที่ตลาดฝากด้วยนะอ๋อเดี๋ยวซื้อของมาฝากนะจ๊ะยายพาวโธ่นึกว่าใครนายนี่เองมาทำไมพี่ตั้งใจจะมาหาน้องดาวนะจ๊ะมาหาฉันมีธุระอะไรหรอพี่คิดถึงน้องดาวอะนี่มาเจอกันแล้วก็หายคิดถึงแล้วล่ะสิฉันไปละเอาเดี๋ยวสิจ๊ะน้องดาวจะไปไหนล่ะจ๊ะฉันจะไปไหนทำไมฉันต้องบอกนายด้วยก็ถ้าไม่บอกพี่เดินตามนะก็ตามใจเต็มใจไปให้เขาจู้เต็มใจไปให้เขาจับกลับมาทำไมล่ะครับมันไม่จับแล้วหรือนะ